วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาดูเกมเพย์ Dragon Ball Z Kakarot นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในช่วงณเวลานี้เลยเพราะว่าหลายคนก็ค่อนข้างว้าวนะครับสำหรับเกมใหม่นี้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันนะครับก็จะทำการจำหน่ายนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับในปีหน้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผมจะมาดูเกมเพลย์นะครับว่ามันน่าเล่นหรือเปล่านะครับเหมาะควรค่าแก่การเสียตังค์หรือไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมกันไป E3 2019ครับตัวเกมนะครับเป็นแนว Open World ก็คุณสามารถบินไปไหนก็ได้เลยผมชอบว่ะผมชอบอยู่นะแบบว่ามีบินไปนู่นไปนี่มันดูแบบว่าไม่จำกัดนะครับอาจจะมีมิชชั่นหรือว่าควีสอะไรเนี่ยให้เราจัดการนะครับแล้วใครดูนะครับตรงขวาบนตรงใต้ข้างล่างไอ้เนี่ยไอ้ข้างล่างไอ้แมปเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าภารกิจคุณอ่ะคืออะไรนะครับเห็นไหมครับภารกิจเขาบอกว่าให้เราหาราดิสเพื่อที่จะเอาโกฮังนะครับกลับมานะครับซึ่งมันเป็นช่วงต้นๆของภาคแซดนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเกมเพลย์เนี่ยเรานะครับสามารถจะบินไปไหนก็ได้นะครับและดูมีมังกรด้วยเนี่ยฮะเราสามารถบินไปไหนก็ได้นะครับตามภารกิจเลยนี่มาแล้วคุยเควสเป็นเรดริบบอนนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ปีบได้อยู่โอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดฝึกนะผมเดาเรามาดูครับการโจมตีอุ้ยเอ้ยผมชอบการโจมตีครับผมรู้สึกว่าการโจมตีของโกคูเกมนี้เนี่ยก็คือมันจะพลิ้วครับมันจะแบบว่าไม่ทื่อๆนะเห็นปะมีพลิ้วมีเคลื่อนย้ายในพริบตาหน่อยๆนะโจมตีโอเคอยู่นี่มันก็จะเป็นโหมดฝึกนะครับแล้วก็จะได้ EXP มาซึ่งผมเชื่อว่า EXP เนี่ยน่าจะเป็นการไปปลดล็อกอะไรสักอย่างนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆไปต่อเลยบินไปแล้วสังเกตดูครับขวาล่างนะครับตอนโกคูบินเนี่ยสตามิน่าจะลดนะครับเห็นปะไอหลอดฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะลดเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็หมายความว่าไม่สามารถจะบินเร็วได้ตลอดนะครับนี่จุดนี้น่าสนใจมากๆโอเคนี่ครับระหว่างทางก็จะมีภารกิจให้เราเก็บของนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าของพวกนี้เนี่ยน่าจะสำคัญนะครับแล้วถ้าคุณดูตรงมินิแมปขวาบนจะเห็นไหมมันจะเป็นรูปลูกแก้วดราก้อนบอลนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นภารกิจอะไรสักอย่างนะครับในการที่ว่าเก็บลูกแก้วดราก้อนบอลถ้าเก็บครบแล้วเนี่ยคุณอาจจะขอพรนะครับอะไรก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นนะอันนี้น่าสนใจด้วยต่อโอเคเจออีกแล้วแต่ไม่แวะคุยเขาไม่ได้แวะคุยนะคนที่เล่นเกมเพย์นี่จุดนี้อันนี้ผมดูตัวอย่างไว้เลยนิดนึงนะฮะตกปลาแต่โกคูเดี๋ยวดูนะสไตล์การตกปลาของโกคูนะครับนี่ควักหางออกมาต่อหางแล้วยังไงนี่ครับเอาหางตกปลานะครับใครยังจำกันได้นะมันเป็นฉากโกคูตอนเด็กๆเลยนะคือแม่งทำเกรียนมากเนี่ยล่อปลามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจับปลาดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะเขาเรียกว่าปลาอะไรปิรันย่าปะแต่ปิรันย่ามันต้องตัวใหญ่กว่านี้ดินี่ครับมีเกตตกปลาด้วยโอ้นี่แม่งปริญญาผสมดุกไหมเนี่ยนี่ครับเราก็กระทืบปลานะครับแล้วก็จับแดกเลยเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้ปลามากินอ๋ออาจจะได้สกิลการตกปลาด้วยนะผมว่าแจมไปต่อครับนี่ภารกิจตามหาราดิสนี้กว่าเราจะไปเจอราดิสนี้เรียกได้ว่ามันมีเควสให้เราทำรายทางเยอะเลยนะก็ดีเหมือนกันนะผมว่าเหมาะสำหรับสตรีมเมอร์อย่างผมเนี่ยเวลาผมสตรีมอย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้โหน่าเล่นจังพี่นี่นั่นนู่นนะมันน่าสนใจตรงนี้แหละไปต่อเลยเอ้ยมีลูกแก้วเขียวๆเดี๋ยวครับมันมีแบ่งสีนะครับของที่เก็บด้วยในนี่โอ้ระหว่างทางมียิงของด้วยแล้วคุณยิงนะครับคุณจะได้ของกลับมานะครับเมื่อกี้เหมือนเป็นเมล็ดอะไรสักอย่างถั่วเซียนเปล่าวะไม่รู้นะได้อะไรกลับมาก็โอเคนะผมว่ามันทำให้คนไม่เบื่อมันมีภารกิจมีอะไรให้เล่นรายทางไปเรื่อยครับหลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เปิดเพลงนะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ครับเพลงของเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพลงของของตัวหนังเลยของตัวการ์ตูนเลยก็คือเพลง Dragon Ball เลยผมกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะก็ขอปิดเพลงไว้แล้วกันเนาะทุกอย่างโอเคเลยนี่ฮะเร่งสปีดความเร็วแล้วโอ้โหซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตัวละครพวกเนี้ยถ้าแบบว่ามันมี
เกตพลังอะไรเงี้ยหรือว่าเลเวลของมันเยอะขึ้นเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเช่นเลือดอาจจะเยอะมากยิ่งขึ้นการโจมตีก็น่าจะแรงขึ้นอะไรพวกเนี้ยก็แน่นอนแล้วว่าก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการจะเก่งผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับในเกมนี้นะฮะนี่ครับฟูมาเตือนนะครับว่าแถวนี้มีไดโนเสาร์อยู่ด้วยแหมน่าจะมีฉากจับไดโนเสาร์กินนะนี่ครับมาเจอกับราดิสและพี่ชายภาพสวยนะครับผมชอบภาพมันมากเลยคือภาพมันดูเป็นการ์ตูนก็จริงเว้ยแต่แบบมันเป็นการ์ตูนที่รินๆแล้วสวยครับคือแบบว่าผมก็อธิบายไม่ถูกนะมันอาจจะไม่ได้ดูสมจริงเว่อร์ๆเหมือนในแบบว่ามังงะหรืออนิเมะนะครับแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันในภาพเนื้อเรื่องนะครับก็จริงๆไม่ต้องแปลก็ได้มั้งเพราะว่ามันก็แทบไม่ต่างเลยครับเนี่ยราดิสก็จับพลังนะครับก็ตกใจเลยครับว่าไม่มีทางนะนี่จับพลังว่ามีพลังอยู่ที่302กับ300เท่าไหร่วะเมื่อกี้ก็คือมีพิโคโลกับโกฮังกำลังมานี่ครับก็ปกตินะครับใครที่ติดตาม Dragon Ball Z นะครับเวอร์ชั่นมังงะหรือว่าอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นฉากอย่างนี้เลยนะครับมาตามตัวปุจชายนะครับโกฮังแหมไอ้หนุ่มแว่นในอนาคตโอเคเนาะก็นี่ครับจะเห็นว่าฉากคัตซีนค่ะฉากอะไรเนี่ยก็ทำมาค่อนข้างโอเคนะแสงเงาดูภาพได้เลยครับแสงเงาทำมาโอเคเลยนี่แจ่มเลยมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับฉากต่อสู้เนี่ยว่าคนที่เขาทำเกมเพลย์ให้เรามาดูเนี่ยว่าฉากต่อสู้เนี่ยจะแจ่มเหมือน Dragon Ball Xenoverse หรือไม่เดี๋ยวดูนะโอ้โหนี่ครับเห็นไหมการโจมตีจะเร็วมากสังเกตได้เลยครับการโจมตีจะเร็วมากแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือระบบการล็อกตัวครับแต่ว่าดูจากไอ้ที่เขาทำแล้วเนี่ยระบบการล็อกตัวก็ค่อนข้างโอเคนะคือแบบว่าไม่ได้แย่เลยครับในการล็อกตัวเล่นนะดูนะโอเคเหลือแค่การใช้พลังแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงและดูเหมือนว่ามันจะมีให้กดคอมโบด้วยนะครับคือคุณสามารถฝึกคอมโบในการกดได้มีบอกดาเมจด้วยดูนะเดี๋ยวผมอยากเห็นตอนที่มันใช้พลังว่ะปล่อยขึ้นเต่าหรืออะไรหน่อยสินี่ฮะก็จะมีการลุมครับพระเอกรุมเขาเรียกว่าอะไรนะรวมใจแต่ถ้าตัวร้ายรุมเขาเรียกว่าหมาหมู่นี่โอ้โหมัวไปหน่อยนะเอาละอันนี้คืออะไรครับเป็นคอมโบคู่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นคอมโบของโกคูคอมโบคู่แล้วก็ใส่ขึ้นเต่าอุ๊ยฉากเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวมีฉากคอมโบคู่กันด้วยนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับรู้สึก Dragon Ball Budokai Tenkaichi เนี่ยน่าจะภาค3หรือ4เนี่ยจะมีฉากที่มันคอมโบคู่กันแบบนี้ด้วยนะถ้าคุณกดคอมโบเป็นเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับมันกลับมาใส่อีกแล้วสำหรับไอ้นี่แล้วก็ฉากต้านพลังไอ้นี่ผมอยากรู้มากเลยมันกลับมาใส่หรือเปล่าที่แบบหมุนปุ๊บ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 อย่างเงี้ยถ้ามีแม่งโคตรน่าสนใจแล้วเราจะดูกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้มีคิด้วยนะครับซึ่งไม่น่าจะใช่เป็นไคโอเคนนะครับเพราะว่าในตามเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยโกคูยังไม่สามารถเป็นไคโอเคนได้นะครับน่าจะเป็นแค่แบบว่าคีอัปเกรดพลังอะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดตัวเองแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมเดาเห็นไหมจะเร็วขึ้นการโจมตีแรงขึ้นด้วยน่าสนใจครับจุดนี้น่าเล่นครับแต่ว่าฉากพวกแบบว่าฉากฝุ่นแบบที่มันแบบฝุ่นตลบอะไรเงี้ยยังดูไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องแก้กันต่อไปนะสำหรับเรื่องอย่างนี้แต่ทำได้ขนาดนี้โอเคแล้วครับคือ Dragon Ball เนี่ยมันทำแนว Open World หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเกมแนว Open World อย่างเงี้ยมันจะกินทรัพยากรเครื่องมากๆจึงทำให้นะครับมีข่าวมาว่าไอ้เกมเนี่ยมันจะมีแค่จนถึงแบบว่าไม่กี่ซาก้าเท่านั้นอาจจะถึงแค่ภาคฟิสเซอร์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าจะมีบูหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำเป็น DLC เสริมเข้ามาเพราะว่าในเกมตอนที่มาต้นอันแรกเลยเนี่ยถ้าเสริมของซาก้าของพวกบูไปด้วยอะไรเงี้ยหรือจะขายเป็น Dragon Ball Super อะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อเกมเนี่ยหรือว่าขนาดของเกมมันจะใหญ่มากๆโอ้โหปล่อยขึ้นเต่าเท่อยู่นะผมพยายามหาข้อเสียของเกมนี้อยู่นะซึ่งผมคิดว่ามันก็พอจะมีบ้างนะรู้สึกว่าเวลาแบบตัวละครปล่อยพลังใส่แล้วเนี่ยมันจะดูแบบบางทีมันก็จะดูแบบลอยๆไปนิดนึงแต่อย่างที่ว่าแหละครับผมยังไม่ได้ลองแบบว่าทดลองเล่นไงผมก็ไม่รู้ว่ากดคอมโบมันหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะเวลาจุดเด่นๆของเกม Dragon Ball เลยคือการกดคอมโบนะครับคุณจะต้องกดคอมโบให้มันแบบว่าสนุกอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องดูว่าจะยังไงนะแล้วก็หมดเนื้อเรื่องหมดเนื้อเรื่องนี่สำคัญนะครับผมต้องยอมรับตามตรงว่าผมดู Dragon Ball แรกๆเป็นมังงะตอนเด็กไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ
คือแค่ดูสนุกอ่ะแต่พอมาเล่นเป็นเกมมันจะเข้าใจแล้วมันจะรู้สึกเราคอนเซนเทรตในการดูในการเล่นมากกว่านะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกเอ้ยทำไมผมอยากดูเกมเพย์พี่มาบ่นทำไมกดไปลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเพราะคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นนะครับก็คือมารีวิวว่าตัวเกมเพลย์เป็นยังไงรีวิวจากการดูนี่แหละฮะราดิษบูตอัพพลังขึ้นมาฮะและผมอาจจะเห็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะก็คือรู้สึกว่าตัวละครมันจะตายช้าไปหน่อยคือก็โอเคแหละตายช้ามันก็เล่นมันใช่ไหมเล่นนานๆแต่ผมรู้สึกว่าก็ควรที่มันจะว่าจะตายนานเนี้ยมันเร็วต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่มันก็ดีข้อดีอย่างครับก็คือตัวร้ายไม่กระจอกเกินไปเห็นไหมเราจะเห็นว่าสู้กับตัวร้ายตอนนี้ก็คือราดิษเนี่ยเลือดเหลือ1,800แล้วคอมโบคืนเต่าครับผมเห็นแล้วมีกดคืนเต่ามีท่าอื่นไหมมีท่าอื่นไหมเนี่ยบูตอัพพลังอีกแล้วก็มีเท่านี้แหละก็ต้องเข้าใจนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถยังไม่ได้เรียนกับท่านไคโอยังใช้ไคโอเคนไม่ได้ใช้มังเกงกิไม่ได้ยังไม่เป็นซูเปอร์เซย่านะครับก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าท่ายังไม่เยอะยังไม่สามารถใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาได้อะไรพวกเนี้ยมันก็ประมาณนี้นั่นแหละลาดิสบูตอัพพลังอีกแล้วเอ้ยมันบูตอัพพลังกันรัวๆเลยว่ะเว้ยแปลกดีครับแต่ถ้าลาดิสนี่ดูเหมือนจะโกงหน่อยนะดูเดมันยิงแบบมารัวๆเลยแต่ไม่รู้แรงหรือเปล่าแต่เลือดโกคูไม่ลดเลยว่ะ 5,000 กว่าลาดิสจะตายแล้วเหลือ500โอ้นี่ดูนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยท่าสวยอยู่เอ้ยท่านี้ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะโอ้โหตรงนี้เด็ดเลยผมว่าสวยครับช็อตนี้สวยมากโอเคครับเดินเหลือ300ตายแน่เองขึ้นเตาปิดฉากแล้วจบไปสำหรับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเกมเพย์นะครับของเกม Dragon Ball Z Kakarot นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็อาจจะเป็นโปรโตไทป์นะครับก็คือเขายังแบบว่าไม่ได้ทำมาเยอะนะเขาอาจจะมีเท่านี้เท่านั้นนะครับก็คือต้องรอต่อไปในอนาคตว่าเกมเนี่ยพอใกล้จะออกเนี่ยเขาจะมีฉากนะครับเกมเพย์นะครับของเกม Dragon Ball Z Kakarot อีกหรือเปล่าผมคิดว่าถ้ามีเกมเพย์ตัวต่อไปเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมเพย์นะครับตอนที่ว่าโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าที่ดาวนาเมกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะก็ต้องไปรอดูนะครับก็แน่นอนแหละว่าคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยกันแล้วกันจริงๆก็อยากจะพูดคุยนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อัปเดตในการพูดคุยสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ Dragon Ball Super จบไปแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าชอบนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบแฟนอาร์ตนะครับเป็นซีรีส์ Dragon Ball ก็สามารถกดติดตามได้ที่ YouTube ผมเลยนะครับปัจจุบันนะครับทํา Dragon Ball M อยู่ซึ่งไอ้ Dragon Ball M เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าตอนใช่มั้ยครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผมจะทํามากที่สุดในไทยนะครับ60กว่าตอนนะครับผมกําลังแปลอยู่นะครับทําทุกวันเลยฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ Facebook Fanpage ผมด้วยนะครับและใครสนใจฟิกเกอร์สินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball ก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจเช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเด้อ